สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube สผู่สุขคนสบายดีกันเนาะค่ะเนาะกลับมาพบกับเกดอีกครั้งในช่อง Cat USA Channel คุณศรีสะเกดกันเองคือเก่าค่ะในคลิปนี้เกดก็จะพาชมบรรยากาศความสวยงามที่มาพร้อมกับความเหน็บหนาวอีกเช่นเคยนะคะแค่อยากให้รู้ว่าน้ำมันแข็งนะพี่น้องจ๋านี่น้ำมันอยู่ในรถนะคือมันแข็งแบบเป๊กๆเลยนะนี่แข็งมากๆค่ะดูสภาพเอานี่แหละค่ะติดลบ14องศานะคะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คือลำธารสายเล็กๆที่อยู่ติดกับเชิงเขาซึ่งตอนนี้ก็เคลือบไปด้วยน้ำแข็งอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะคะเพราะว่าสภาพอากาศย่ำแย่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะอยู่ที่สภาพติดลบตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนกลางคืนนี่ติดลบหนักนะคะติดลบต่ำมากๆตอนกลางวันนี่ก็พออยู่ได้นะคะติดลบ3ติดลบ4อย่างวันนี้ก็อยู่ที่ติดลบนะคะทุกวันค่ะก็อย่างนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วสภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่คือน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะคะที่เคลือบอยู่บนผิวหน้าเนี่ยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศอุณหภูมิติดลบอย่างนี้นะคะเกดก็อยากจะแนะนำให้ลองเปิดช่องฟรีซนะคะช่องแช่แข็งในตู้เย็นของเราเนี่ยแหละค่ะลองเปิดแล้วก็ลองเอามือเข้าไปใส่สัมผัสดูนะคะสักประมาณ5นาทีนะคะความรู้สึกเป็นยังไงนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ติดตามเกียรติมานานนะคะก็คงจะเห็นสภาพอากาศในแต่ละฤดูของที่นี่ก็ดูว่ามันแตกต่างกันไหมคะในแต่ละฤดูนะคะโดยเฉพาะในฤดูร้อนนี่คือเป็นอะไรที่แตกต่างจากฤดูหนาวนี่โดยสิ้นเชิงใช่ไหมคะคือมองไปทางไหนก็จะเขียวขจีไปหมดทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งข้าวโพดทุ่งถั่วเหลืองทุกสิ่งทุกอย่างคือมองไปทางไหนก็จะเขียวขจีสวยงามนะคะซึ่งมันแตกต่างกับฤดูหนาวโดยสิ้นเชิงใช่ไหมคะที่ท่านเห็นอยู่นี้คือบ้านของชาวออมิชนะคะในฤดูร้อนชาวออมิชเขาก็จะทำฟาร์มการเกษตรซึ่งเขาก็จะมีผักมีผลไม้ต่างๆนะคะมาวางขายที่หน้าบ้านของเขาส่วนตรงนี้ก็คือร้านขายเครื่องจักรทางการเกษตรนะคะจะเห็นได้ว่าเยอะมากๆค่ะที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งมือ2ทั้งมือใหม่เลยนะคะคือเยอะมากค่ะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวเนาะเขาก็ไม่มีใครใช้เครื่องจักรกันนี่แหละค่ะเวลาที่ไม่มีหิมะตกนะคะมองไปทางไหนก็จะเป็นสีน้ำตาลแห้งไปหมดเลยนะคะแห้งเหมือนกับต้นไม้ก็ตายหญ้าก็ตายนะคะพอเวลาฤดูใบไม้ผลิทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับคืนมาใหม่นะคะส่วนนี้คือลำธารสายใหญ่ที่อยู่ติดกับถนนหมายเลข42ลำธารสายนี้ก็เป็นน้ำแข็งเช่นกันนะคะบนผิวหน้าก็จะเคลือบไปด้วยน้ำแข็งทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆก็นึกดูเอาเองนะคะว่าความเย็นของน้ำนี่มันจะอยู่ในระดับไหนนะคะลำธารสายนี้ทุกปีก็จะเป็นลักษณะนี้ละค่ะเป็นทุกปีนะคะปีนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะเมื่อหลายปีก่อนนี่คือเคลือบไปด้วยน้ำแข็งมองไม่เห็นน้ำไหลอย่างนี้เลยนะคะมองไม่เห็นเลยค่ะจะเป็นน้ำแข็งไปหมดทั้งผืนน้ำเลยนะคะ
่วนบ้านหลังนี้เขาใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการทำความร้อนภายในบ้านนะคะซึ่งเขาใช้ฟืนเยอะมากค่ะในแต่ละปีเวลาที่เกียรติขับรถผ่านก็จะเห็นฟืนกองอยู่หน้าบ้านของเขาอย่างนี้ละค่ะเป็นประจำนะคะพอเวลาฟืนใกล้จะหมดเขาก็จะไปหามาเพิ่มใหม่นะคะเกียรติก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปหามาจากไหนนะคะเขาต้องซื้อหรือเปล่าเกียรติก็ไม่แน่ใจนะคะบางคนที่เขามีพื้นที่เยอะๆเป็นหลายร้อยเอเคอร์นะคะเขาก็มีผืนป่าอยู่ในนั้นด้วยเขาก็จะตัดไม้ในป่านั่นแหละค่ะมาใช้นะคะแล้วเขาก็ปลูกใหม่ขึ้นมาทดแทนไม้สนที่นี่คือเติบโตเร็วมากๆนะคะในแต่ละปีคือเขาก็สามารถตัดใช้ได้นะคะบางคนนี่คือเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาไม้จากที่อื่นเลยเพราะว่าในที่ของเขาเองก็คือมีพอใช้ตลอดนะคะส่วนคนที่ไม่ใช้ไม้บางคนก็ใช้น้ำมันบางคนก็ใช้พาวลัดบางคนก็ใช้ถ่านหินบางคนก็ใช้ไฟฟ้าก็แล้วแต่สะดวกของใครของเขานะคะส่วนบ้านของเกียรตินี่ก็ใช้น้ำมันนี่แหละค่ะฤดูหนาวเราก็ต้องทนกันต่อไปอีกเดือนกว่าพอถึงเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนมีนาคมอากาศก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะถึงตอนนั้นก็ไม่ติดลบนะคะแต่ก็ยังคงหนาวอยู่ค่ะบางปีนี่หนาวไปจนถึงปลายเดือนเมษายนเลยและกว่าที่เกียรติจะได้ทำสวนนี่ก็นู่นเลยค่ะเดือนพฤษภาคมเลยนะคะเพราะว่าจะต้องรอให้ดินนิ่มมีความอุ่นมีความร้อนพอที่จะปลูกผักได้นะคะสำหรับคลิปนี้เกียรติก็ขอลาไปก่อนนะคะก็มีแต่ความเหน็บหนาวนี่แหละค่ะมาฝากเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าคงจะคลายร้อนไปได้บ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ